โอ้ไม่นะไม่มันหายนะชัดๆทำงานกันได้ห่วยมากกลับไปทำใหม่ซะไปโอ้แอดลี่กำลังเครียดมากๆจะต้องให้เธอนอนพักสักหน่อยซะแล้วล่ะพวกเธอควรจะถูกไล่ออกให้หมดแต่ว่าเดี๋ยวนะ อะไรกันเนี่ยคอปอิดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วจ้าลองดูสิโอ้ห้องผ่อนคลายนี่อุ๊ยต้องการอยู่พอดีเลยเดี๋ยวห้องผ่อนคลายเนี่ยจะช่วยเธอเองจะตื่นเช้าทำไมกันล่ะเนี่ยน่าเบื่อชะมัดน่าเบื่อที่สุดเลยอุ๊ยแจ็คโจนนี่จะน่ารักอะไรขนาดนี้ได้ขึ้นปกฟลอมเบสด้วยไม่บอกก็รู้เขาควรจะขึ้นปกคู่กับฉันสิเราสองคนจะต้องเป็นคู่รักที่เหมาะสมที่สุดแน่เลยและแน่นอนว่าลิเลียนจะทำให้ฝันนั้นเป็นจริงขึ้นมาได้ฉันอยากจะให้เจคอยู่ด้วยตลอดเวลาฉันน่ะหลงรักเขามากๆเลยล่ะโอเคแต่ว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยนะเพื่อผู้ชายที่ฉันรักแล้วก็คุ้มค่าที่จะรอเราต้องอยู่ด้วยกันนะเจคลิเลียมก็ได้ใช้สีทาเล็บทั้งหมดที่มีเพื่อทำให้ความฝันของแอดลีนั้นเป็นจริงโอ้ว้าวลิเลียมขอบใจมากนะแล้วเขาอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยแล้วความฝันของฉันก็เป็นจริงเขาอยู่ด้านไหนเจคฉันอยู่นี่แล้วโอ้ยก็แค่สแตนดี้นี่หนาโอ้แต่ก็ช่างเถอะดีกว่าไม่มีอะไรเลยแหละนะใช่ปะฮะความปรารถนาของฉันเป็นจริงแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างที่ฉันอยากจะได้เลยหายนะเชิดบอกให้ตัดแค่ปลายออกแล้วดูสิ่งที่ช่างทำกับฉันสิโตผมยาวสะสวยของฉันไม่เหลือซะแล้วแงโอ้โอ้อย่าเศร้าไปเลยนะมาทำเล็บสวยๆกันดีกว่ามาหาทางแก้ไขกันเริ่มจากทาเจลลงบนเล็บปลอมจากนั้นก็ติดผมปลอมลงไปและตัดส่วนเกินออกทาเจลทับอีกครั้งและติดผมสีอื่นลงไปติดลงไปหลายๆสีเลยเด้อแล้วก็ตัดผมส่วนเกินออกตาๆเรียบร้อยผมสุดที่รักเธอกลับมาหาฉันแล้วยอดเยี่ยมไปเลยลิเลียมสุดยอดต่อไปนี้ฉันจะไม่ตัดผมอีกแล้วโอ้ไม่นะเล็บหักนะส่วนผมก็หายไปอีกแล้วรอบนี้จะทำแบบไหนดีนะอยากจะได้อะไรที่มันแปลกๆหน่อยนะลิเลียมว้าวฉันชอบนางเงือกแสนสวยจากช่องทุมๆจังเลยนางเงือกอย่างนั้นเหรอวิความคิดเจ๋งเป้งเริ่มจากทาโพลิเจลบนปลายเล็บปลอมจัดแต่งให้เป็นหางนางเงือกและเอาไปอบให้แห้งระบายให้เรียบเนียนจากนั้นก็แต้มด้วยควิสเตลเพื่อเพิ่มลวดลายหางปลาลงไปแล้วก็ใช้หัวเจียเพื่อเพิ่มมิติอีกนิดหน่อยจากนั้นก็ทาสีฟ้าลงไปตามด้วยทาสีชมพูบนส่วนที่นอนๆแล้วโรยกากเพชรส่วนเล็บต่อมาก็ใช้สีชมพูกับสีน้ำทะเลทาอย่างละครึ่งแล้วใช้แปรงเกลี่ยให้เรียบเนียนนำเข้าเครื่องอบแล้วทำอีกชั้นหนึ่งจากนั้นก็เคลือบกากเพชรแล้วสแตมป์ลายเกล็ดปลาลงไปส่วนอีกเล็บหนึ่งก็ทาด้วยสีน้ำทะเลโรยผงอะคริลิกลงไปแล้วอบให้แห้งแต้มเจลนิดหน่อยแล้วติดเพชรพลอยเทียมลงไปส่วนขอบก็ตกแต่งด้วยเพชรพลอยเทียมเม็ดเล็กๆนี่คือการทำเล็บนางเงือกของจริงขอบคุณนะลิเลียมจ้าตาฉันได้หางแล้วฉันกลายเป็นนางเงือกไปแล้วหรอโอ้ว้าวโอ้ยไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยว่านางเงือกจะหนักขนาดนี้นี่ไงถึงแล้วไปว่ายน้ำไปเลยโอ้เนี่ยชุดนี้เลยเด็ดในฝันของฉันนะจะต้องซื้อซะแล้วอ๋อแงวแย่แล้วสิไม่มีเงินเหลือในกระเป๋าเลยสักกระลึงเดียวอ้าวเป็นอะไรไปน่ะเธอก็เงินของฉันหมดกระเป๋าแล้วนะสิโอ้ยเรื่องแค่นี้เองจิ๊บจ๋อยนะฉันมีไอเดียทำเล็บใหม่ๆละเล็บเงินโอ้ลิเลียมเธอช่วยชีวิตของฉันเอาไว้ไปช้อปปิ้งให้สนุกเลยนะเธอจ๋าอ๋อชุดในฝันจ้าจ๋าฉันมาหาเธอแล้วจ้าฉันจะจ่ายด้วยเล็บค่ะขอโทษทีนะคะเรายังไม่ได้รับเงินสกุลนี้ค่ะ
เป็นไปไม่ได้เชิญทำไมถึงไม่รับเล็บของฉันกันนะโอ้ฝักบัวตกออกมาเป็นเงินเฮ้สวัสดีแม่น้องคนงามคุณชอบอ่านหนังสืออย่างนั้นเหรอครับงั้นอ่านให้เราฟังหน่อยได้ไหมครับพวกนายคิดผิดซะแล้วล่ะที่มายุ่งกับฉันจะต้องเรียกน้องหมามาคุ้มกันซะหน่อยแล้วหมาน้าน้องหมาของเธอสินะเชิญหัวเราะยอกกันตามสบายเลยจ้างั้นฉันไปดีกว่าเฮ้สวัสดีฉันอยากจะทำเล็บแบบพิเศษน่ะขอสีสว่างสว่างหน่อยนะนับเงินดีกว่าไม่ชมพูก็แล้วกันไม่เปลี่ยนใจละเอาสีม่วงไม่สีแดงเลยหรือว่าจะเป็นสีพิษดีเนาะนี่แน่ใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนโอ้ยพอกันทีผลหวยเด้แต่ก็คิดอะไรดีๆออกละนี่คือยาทาเล็บชนิดพิเศษจ้าเธอจ๋าโอ้โปเชใช่เลยสีนี้แหละมันคือยาทาเล็บพิเศษที่จะทำให้ฝันของคุณเป็นจริงนะว้าวขอบใจมากนะลิเลียมเธอนี่แม่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยโอ้ยเสียงพึ่งนี่น่ารำคาญชะมัดเลยฮ่าจับได้แล้วว่าแต่ใครกันอะเอาลูกของฉันกลับคืนมาละอะไรกันเนี่ยว้ายพึ่งเข้าไปในเล็บของฉันแล้วอะเริ่มสากติดรูปพึ่งลงบนเล็บปลอมแต้มเส้นปลาลงไปเอากลับคืนมาแล้วช่วยด้วยเอาพึ่งลูกของฉันกลับคืนมาเราเข้าสิก็ทำอยู่นี่ไงล่ะเฮ้าโบเห็นติฉันก็ทำสุดความสามารถแล้วนะเธอจ๋าอ่ะพึ่งเอากลับขึ้นไปเลยคอยขอโทษเด้อคอยบ่ได้ตั้งใจอีหลีแอดลีน่ะพูดไม่หยุดไม่หย่อนเลยฉันอยากจะไปพักร้อนจังหรอมีทะเลแสนสวยและหาดทรายลิเลียมนี่เธอฟังที่ฉันพูดไหมเนี่ยเออเดี๋ยวฉันกลับมาทำใหม่ก็ได้อ้าวไม่มีใครอยู่แล้วหรอโอ้เล็บสไตล์ชายหาดแบบที่ฉันต้องการเป๊ะเลยเริ่มจากทาน้ำยาทาเล็บสีเหลืองแล้วโรยผงอะคริลิกลงไปโรยตอนที่มันยังไม่แห้งเลยนะค่อยๆแกะสีทาเล็บออกจนได้เป็นรูปลายเท้าว้าวโอ้ทะเลรอฉันอยู่เอาเฮ้ยระวังหน่อยสิโอ้โหแล้วเล็บของฉันก็เลอะทรายหมดเลยลิเลียมฉันพร้อมแล้วนี่คือรายการที่ฉันอยากจะได้เผอิญว่าฉันไม่อยากจะตกเทรนนะว่าแต่เธอช่วยรายเวทมนต์ให้ฉันหน่อยได้ไหมได้อยู่แล้วหลับตาสิฉันจะรายเวทมนต์แล้วนะและแล้วเล็บของแอดลีก็จะออกมาทันสมัยสุดๆทาราเรียบร้อยวาดลวดลายผ้าพันคอลงบนเล็บปลอมว้าวขอบใจนะสวยเหมือนมงกุฎนางฟ้าเลยอ่ะขอบใจนะลิเลียมตาซ่าไม่เป็นไรหรอกตาซึ้งใจสุดๆเลยอ่ะว้าวแวกมนได้ผลนะโอ้ใช่เลยฉันคือผู้นำเทรนโอ้ว้าวจ๊ะเอ๋อะไรน่ะโอ้โคมไฟลาวาเหรอโอ้ยฉันอยากจะได้เล็บแบบนี้จังเริ่มจากทายาทาเล็บสีเงินทาขอบเล็บทั้งสองฝั่งปล่อยให้แห้งทาเจลใสแล้วอบให้แห้งด้วยเครื่องอบเล็บทาผงสีเงินลงไปแล้วทาทับด้วยเจลใสอีกทีแต้มจุดสีเหลืองลงไปทาเจลใสทับอีกรอบก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยโอ้ว้าวแอลลี่ถูกใจเล็บลาวาสะกดใจสุดๆโอ้คงไฟของฉันเธอจะต้องป่วยแน่ๆครับหยุดนะหยุดต่อเล็บหักซะแล้วอ่ะดูสิลาวาไหลเยิ้มออกมาหมดเลยคิดไอเดียทำเล็บใหม่ๆได้ละจะต้องบอกลิเลียมหน่อยแล้วไอ้ฮะนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยปะโถโอ้ยแอดลี่คนเขาจะหลับจะนอนคิดออกอีกละอุ๊ยได้อีกแล้วจะต้องรีบบอกลิเลียมเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันจะลืมเสียก่อนฮะแอลลี่เกิดมีความคิดบันเจิดขึ้นมาในตอนกลางดึกอ
ไรกันนะกันหนาเนี่ยแอดลี่อีกแล้ว น่ารำคาญชะมัด ฉันจะต้องหยุดเธอให้ได้คอยดูสิฮ่าๆถึงตาของฉันปลุกเธอให้ตื่นขึ้นบ้างแล้วล่ะมาๆเรามาจัดการกันเลยแล้วก็รับรองงานนี้จะต้องสนุกสนานแน่ๆเชื่อดิเริ่มจากทาน้ำยาทาเล็บสีดำลงบนเล็บปลอมแล้วติดสติกเกอร์รูปเวลาลงไปได้เวลาตื่นแล้วเหรอมีนาฬิกาปลุกอยู่บนเล็บของฉันด้วย What หอยร้อนชะมัดน้อยทนไม่ไหวแล้วนะพัดลมข้อยังชั่วหน่อยฉันพร้อมแล้วล่ะแล้ววันนี้เราจะทำเล็บแบบไหนกันดีล่ะแล้วแต่เธอเลยฉันขอแค่พัดลมก็พอแล้วเดี๋ยวฉันรู้ละเราทำเล็บแบบสดชื่นยังไงล่ะเริ่มจากทาเจลใสบนเล็บปลอมอบให้แห้งแล้วทาผงกาเพชรและยิบระยับลงไปทาเจลใสเนื้อแมตต์ลงไปด้วยแล้วแต้มเจลใสให้เป็นจุดๆอู้มันดูเหมือนกับหยดน้ำเลยอ๋อเธอช่วยฉันเอาไว้อีกแล้วโอ้โหฝนมันชักจะตกเยอะเกินไปแล้วนะไงลิเลียมโอ้ยกำลังทำสมาธิอยู่ลิเลียมแล้วเล็บของฉันล่ะคะโอ้ยก็ได้วางมือลงบนเทียนแล้วเวทมนต์ทั้งหมดก็จะบังเกิดอ๋อฮะโอเคอู้เล็บมีแปลไฟชอบปะล่ะงั้นก็ปล่อยฉันทำสมาธิต่อได้แล้วโอ้ว้าวฉันไม่เคยทำเล็บแบบนี้มาก่อนเลยเปิดสัญญาณเตือนไฟด่วนจีคุณชอบวิดีโอของเราไหมคอมเมนต์บอกเราด้านล่างได้เลยนะว่าคุณชอบเล็บแบบไหนมากที่สุดกันเหรอแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเรากดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเด้อคุณจะได้ไม่พลาดวิดีโอสนุกสนานตอนใหม่ๆจากช่องทุ่มๆยังไงนะ